กระผมขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีพลท่านเศรษฐาทวีสินขอให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยความมั่นคงมั่นใจต่อไปการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหมดอายุไขแล้วประมาณ40ท่านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็รับเรื่องไว้แต่ไม่ได้สั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับประเทศนี้ต้องมีนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน 7-8 เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เชียร์นายกรัฐมนตรีจนสุดหัวสุดทิ่มประตูท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนขยันเป็นคนทำให้ชาวโลกโลกาภิวัตน์รู้จักประเทศไทยประเทศไทยปรากฏในจอเรดาร์อย่างเข้มแข็งมั่นคงและมีความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกจะมาทำการลงทุนอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับมีคนชอบมีคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนายกรัฐมนตรียอมรับการตรวจสอบครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเห็นว่าท่านเศรษฐาทวีสินได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้กว่าจะหานายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยากแสนเข็ญเหมือนกันครับไม่ใช่เอาองค์กรใดๆมาตัดสินโดยไม่ได้พินิจพิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียดให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้เศรษฐาเป็นกำลังใจให้เศรษฐาผ่านเรื่องร้ายนานาสง่าสีอุปสรรคสร้างเสริมบารมีเป็นนายกรัฐมนตรีก้าวต่อไปครับ